ถ้าอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นบัสหน้าตาแบบนี้จะต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเทพทอแห่ง Marvel เนี่ยเกี่ยวอะไรกับหนังเรื่องนี้หรือว่าแค่อยากรู้เกล็ดเบื้องหลังของหนังเรื่อง Lightyear เนี่ยคลิปนี้มีครบเลยค่ะคำเตือนในคลิปนี้มีสปอยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็กดเซฟไว้ดูทีหลังก่อนก็ได้นะสวัสดีค่ะปอจากช่อง Disney Base นะคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะกำลังอินกับหนังเรื่อง Lightyear สุดๆเลยใช่ไหมคะในคลิปนี้เนี่ยปอก็เลยรวบรวมแฟกต์ทั้งหมด70ข้อเกี่ยวกับหนังเรื่อง Lightyear มาให้ทุกคนแล้วค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยค่ะข้อที่1หนังเรื่อง Lightyear ใช้เวลาทั้งหมด5ปีครึ่งในการสร้างข้อที่2ผู้กำกับและทีมงานตั้งใจให้หนังเรื่อง Lightyear เป็นหนังไซไฟข้อที่3หนังเรื่อง Lightyear คือภาพยนตร์ในจักรวาล Toy Story ซึ่งเป็นหนังที่แอนดี้เคยดูตอนเด็กๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับท็อปิกนี้ก็กดดูคลิปที่ด้านบนขวาตรงนี้ได้เลยข้อที่4แองกัส แมคเคลนผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ชื่นชอบในหนังไซไฟมากๆโดยเฉพาะหนังเรื่อง Star Wars เลยทำให้เขามีแพชชั่นกับการทำให้หนังเรื่อง Lightyear เป็นหนังไซไฟมากๆข้อที่5นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แองกัส แมคเคลนผู้กำกับได้ทำงานแตะจักรวาล Toy Story เพราะว่าเขาเนี่ยเคยผ่าน Toy Story 2 Buzz Lightyear of Star Command The Adventure Begins Toy Story 3แล้วก็ Toy Story 4มาก่อนแล้วข้อที่6คุณแองกัส แมคเคลนที่เป็นผู้กำกับนะคะก็มีความสงสัยมาตลอดเลยว่าแอนดี้เนี่ยไปดูหนังเรื่องอะไรมาถึงได้อินกับนักบินอวกาศอย่าง Buzz Lightyear ขนาดนั้นและก็ได้เริ่มขายไอเดียเรื่องราวของ Lightyear กับ Pixar หลังจากที่เขาเพิ่งเสร็จภารกิจในการเป็นโคดิเรคเตอร์ของหนังเรื่อง Finding Dory เมื่อปี2016ข้อที่7Lightyear เป็นหนังอีก1เรื่องที่ทีมงานเนี่ยต้องทำงานกันแบบ Work From Home เพราะว่าสถานการณ์โควิดข้อที่8และโควิดเนี่ยก็ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเนื้อเรื่องของ Lightyear ด้วยนะคะเพราะว่าการทำงานแบบ Work From Home เนี่ยทำให้ทุกคนตัวอยู่ห่างกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องทำงานใกล้ชิดกันอยู่ดีก็เลยทำให้ทีมผู้กำกับเนี่ยคิดได้ถึงคอนเซปต์ที่บัสต้องเดินทางด้วยความเร็วของเวลาที่ต่างกับคนอื่นข้อที่9Lightyear เป็นหนัง Pixar เรื่องแรกที่ฉายใน IMAX ด้วยขนาด 1.43 ต่อ1ข้อที่10ที่จริงแล้ว Pixar เนี่ยเคยมีการพูดถึง Crystallic Fusion หรือว่าพลังงานคริสตัลที่ใช้เป็นพลังงานสำหรับขับยานอวกาศในหนังเรื่อง Lightyear ตั้งแต่ในหนังเรื่อง Toy Story ฉากนี้แล้ว People still use fossil fuels or have you discovered Crystallic Fusion ข้อที่11ทีมงานได้ไปเยี่ยมชม Space Center ของ NASA ที่มีชื่อว่า Johnson Space Center ที่ Houston, Texas เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอนาคตของการเดินทางในอวกาศและเป็นแรงบันดาลใจต่างๆให้กับหนังเรื่อง Lightyear เมื่อวันที่12ถึง15พฤศจิกายนปี2019ข้อที่12โดยทีมงานเนี่ยก็ได้เข้าคอร์สฝึกเพื่อเป็นนักบินอวกาศในช่วง Research Trip นั้นด้วยข้อที่13นักบินอวกาศ NASA ที่ชื่อว่า Tom Marshburn ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Time Dilation หรือว่าทฤษฎีการขยายขนาดของเวลากับทีมงาน Lightyear ด้วยข้อที่14และที่น่าประทับใจมากๆเนี่ยก็คือการที่ NASA นะคะได้เอารูปหมู่ของทีมรีเสิร์ชของ Lightyear ตอนที่ไปเยี่ยมชม Space Center เนี่ยส่งไปที่ International Space Station ที่อยู่ในอวกาศแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาเป็นที่ระลึกให้ด้วยข้อที่15ดาวเคราะห์หลักในหนังเรื่องนี้ที่ยานบินของบัสติดอยู่มีชื่อว่าทาคานิพรามข้อที่16เซตอาร์ตดีเรคเตอร์นะคะก็พยายามออกแบบดาวเคราะห์ทาคานีเนี่ยให้ดูไม่เป็นมิตรมากพอที่ทีม Star Command ของบัสจะต้องไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานกันนะดาวดวงนี้ทีมงานเนี่ยก็เลยออกแบบให้ดาวเคราะห์ดูเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตซึ่งเกิดจากอุกกาบาตมากมายที่ตกลงมายังดาวเคราะห์นี้เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ Star Command แล้วก็บัสเนี่ยคิดจริงๆว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ปลอดภัยที่จะอยู่กันนานๆจริงๆข้อที่17รูปแบบของอาณานิคมใหม่ของชาวสตาร์คอมมานด์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาตอนที่บัสออกไปทำภารกิจเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนบ้านเกิดของผู้กำกับที่เปลี่ยนไปทุกครั้งเวลาที่ผู้กำกับเนี่ยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาข้อที่18
ชื่อของตัวละครหลักๆส่วนมากเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของสะพานชื่อดังในรัฐโอเรกอนอย่างเช่นอลิชาและก็อิซซี่ฮอลธอร์นผู้บัญชาการเบิร์นไซด์โมจากสะพานชื่อมอริสันและก็ดาร์บี้สตีลจากสะพานสตีลข้อที่19การออกแบบตัวละครบัสในหนังเรื่อง Lightyear เนี่ยเริ่มมาจากการเอาบัสในหนังเรื่อง Toy Story มาปรับนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยเพราะว่าบัสใน Toy Story เนี่ยคางใหญ่มากๆใหญ่แบบเกินเบอร์ของมนุษย์ธรรมดาด้วยซ้ำซึ่งทีมงานเนี่ยก็พูดกันเป็นเสียงเดียวเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยท้าทายมากๆข้อที่20ซึ่งการผสมผสานระหว่างความคางใหญ่ตากลมแล้วก็คิ้วหนาเนี่ยก็ได้ทำให้การออกแบบบัสในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากๆเพราะว่าพอทั้ง3อย่างนี้เนี่ยได้มาผสมกันอยู่ในตัวละครตัวเดียวกันแล้วภาพที่ออกมานะคะก็จะได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นแบบเจิร์กหรือว่าคนที่ดูมีหน้าตาเป็นคนนิสัยไม่ดีนั่นเองข้อที่21ผมของบัสไลท์เยียร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งแรกๆเลยที่ทีมออกแบบเนี่ยจะต้องถกกันว่าจะให้เป็นผมทรงไหนเพราะว่าใน Toy Story เนี่ยบัสเนี่ยไม่มีผมอย่างที่พวกเราเห็นกันนั่นแหละค่ะข้อที่22บัสมีกรุ๊ปเลือด O positive เห็นได้จากเนมแท็กที่ห้อยคอตรงนี้นะคะข้อที่23เหตุผลที่พวกเรารู้สึกคุ้นเคยกับชุดของ Space Ranger เนี่ยก็เป็นเพราะว่าชุดต่างๆของทีมก็ได้ใช้ต้นแบบมาจากชุดอวกาศของ Buzz Version Toy Story ซึ่งทีมงานก็ได้ตั้งชื่อให้กับชุดนี้ว่า Extra Vehicular Activity หรือว่า EVA ข้อที่24การออกแบบชุดอื่นๆของ Buzz ใน Lightyear เนี่ยก็ยังโยงไปถึงแบบร่างดั้งเดิมของ Buzz ในเรื่อง Toy Story ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นชุดส้มอันนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากชุดสีแดงของ Luna Larry หรือว่า Buzz Version แรกๆเลยนั่นเองข้อที่25บัสในหนังเรื่องนี้มีชุดอวกาศมากกว่า15ชุดโดยมีทั้งหมด9ชุดนะคะที่ได้มาอยู่ในหนังเวอร์ชันสุดท้ายที่พวกเราได้ดูกันข้อที่26บัสในหนังเรื่อง Lightyear เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวละครพิกซาร์ที่มีเอาท์ฟิตหรือว่าชุดที่ใส่ในหนัง1เรื่องแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขากลับมาจากเทสไฟลท์นะคะนักวิทยาศาสตร์บนดาวเคราะห์ที่พวกเขาอยู่เนี่ยก็จะพัฒนาชุดแบบใหม่มาตลอดบัสก็เลยได้ใส่ชุดสไตล์ใหม่ๆเยอะมากไปตามการเวลาของหนังเรื่องนี้นั่นเองข้อที่27นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยานบินและก็คริสตัลลิกฟิวชั่นของบัสนะคะก็จะต่างไปทุกครั้งของการเทสไฟลท์อีกด้วยข้อที่28ยานบินหลักอันนี้นะคะหรือที่บัสเรียกว่าเทอร์นิปเนี่ยมีความสูง800ฟีตหรือประมาณ244เมตรนะคะซึ่งก็เท่ากับตึกสูงประมาณ100ชั้นนั่นเองข้อที่29ยานบินลำแรกที่บัสใช้เทสไฟลท์นะคะหรือว่าที่ใช้ทดสอบการบินเนี่ยมีชื่อว่า XL1แล้วก็ยานสุดท้ายที่เขาบินได้สำเร็จเนี่ยก็มีชื่อว่า XL-15 หรือว่า XL-15 นั่นเองข้อที่30การที่ยานบินรูปร่างเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเนี่ยนอกจากสีที่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้วนะคะทีมงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องวัสดุของยานอีกด้วยอย่างในตอนต้นเรื่องนะคะยานลำแรกที่มีชื่อว่า XL-01 เนี่ยก็จะมีรูปร่างเหลี่ยมๆดิบๆมากกว่าผิวยานก็จะมีความด้านพร้อมด้วยเหล็กท่อต่างๆเนี่ยที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าพอมาถึงยานลำสุดท้ายที่มีชื่อว่า XL-15 เนี่ยสีของตัวยานก็จะมีความมันวาวพร้อมกับรูปร่างที่ดูเพียวบางแล้วก็ประณีตมากยิ่งขึ้นข้อที่31เป้าหมายหลักของการออกแบบชุดอวกาศในแต่ละช่วงเวลาสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือการสร้างลุคที่ดูสมจริงที่สุดสำหรับโลกของหนังเรื่องไลเกียแต่ก็ยังจะพยายามให้มีกลิ่นอายของชุดในยุค Space Race หรือว่ายุคการแข่งขันทางกิจการอวกาศของอเมริกากับโซเวียตของโลกเราจริงๆโดยทางทีมงานเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่พวกเราดูแล้วรู้สึกคุ้นเคยเพื่อที่จะให้คนดูนะคะยังรู้สึกว่าเออชุดดูสมจริงอยู่นะข้อที่32ถึงแม้ว่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่บัสเอาไว้ใส่ในห้องสบายๆเนี่ยแต่ว่าชุดนี้ก็ยังจะต้องทำให้ตัวละครบัสดูยังเป็นฮีโร่อยู่จะกลายเป็นแบบหย่องหย่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมออกแบบก็เลยต้องเลือกเสื้อยืดที่แขนมีสีตัดกับตัวเสื้อแบบในหนังแบบนี้เพื่อที่จะดึงความสนใจไปที่กล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็คอของบัสจะได้ทำให้บัสที่อยู่ในชุดนอนเนี่ยดูยังมีความแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ข้อที่33ชุด Space Ranger ตอนต้นเรื่องกับตอนจบเนี่ยเป็นคนละชุดกันนะคะโดยชุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เหมือนกับในการ์ตูน Toy Story มากที่สุดเห็นได้ชัดจากปุ่มสีแดงตรงนี้
ที่ต่างกับชุดในตอนต้นเรื่องนะคะเพราะว่าชุดแรกในตอนต้นเรื่องเนี่ยจะยังเป็นที่หมุนไว้สำหรับ Shameful Surrender หรือว่ายอมแพ้แบบหน้าอับอายสไตล์ Raspberry แบบนี้เองค่ะข้อที่34 Socks ถูกใส่เข้ามาในหนังเรื่อง Lightyear เพราะว่าทางผู้กำกับเนี่ยต้องการอะไรน่ารักน่ารักมาใส่ในเรื่องให้มันดูซอฟต์ลงข้อที่35R2D2 หุ่นยนต์จากหนังเรื่อง Star Wars นะคะก็ได้เป็นแรงบันดาลใจหลักให้กับ Sox โดยทางผู้กำกับกับทีมนะคะก็ได้มองว่าหนึ่งในความน่ารักของ R2D2 เนี่ยคือการที่น้องสามารถเคลื่อนไหวได้ไม่มากเท่าไหร่ก็เลยเอาความน่ารักนั้นมาใส่ให้กับน้อง Sox ด้วยนั่นเองข้อที่36ก่อนจะมาจบที่แมวเหมียวเนี่ยไอเดียแรกๆของ Sox นะคะเริ่มมาจากลิงมาก่อนเพราะถ้าพูดถึงสัตว์กับอวกาศแล้วเนี่ยคนส่วนมากก็มักจะนึกถึงลิงเป็นอย่างแรกใช่ไหมคะแต่มันดันติดที่ว่าเวลาลิงเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างจากเวลาแมวเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงเลยและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็เพราะว่าทีมงานทุกคนคิดมาโดยตลอดเลยค่ะว่าการที่แมวได้เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ตลกแล้วก็น่ารักมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมงานก็ได้ลงมติให้ Sox เป็นแมวหุ่นยนต์เราก็เลยได้เห็นฉากที่ Sox ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกับที่ทีมงานเขาชอบกันในหนังเรื่องนี้ด้วยเลยข้อที่37ก่อนที่ Sox จะมาเป็นแมวส้มทางทีมงานเนี่ยจะต้องเลือกสีน้องจากหลายๆสีตั้งแต่สีดำสีม่วงแล้วไปจนถึงสีเขียวเลยข้อที่38ตัวละครอีซี่ถูกออกแบบมาว่าจะต้องมาเป็นเพื่อนสนิทกับบัสเธอเลยจะต้องเป็นตัวละครที่มีความสดใสตลกเข้มแข็งได้ในเวลาที่บัสออนแอร์มีความเห็นอกเห็นใจที่สูงมากๆและยังจะต้องเป็นไลฟ์โค้ชให้กับบัสได้อีกด้วยข้อที่39แมลงพวกนี้เนี่ยถูกออกแบบให้มีความน่ากลัวแต่ก็ยังมีความน่ารักรวมอยู่ด้วยแต่ส่วนตัวนี้ว่าเวอร์ชันสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยไม่มีความน่ารักอยู่เลยข้อที่40และแมลงอวกาศพวกนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมของสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเห็บด้วงตัวต่อและก็ไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าแองคิโลซาวรัสแบบเบาๆค่ะข้อที่41สูตรคำนวณที่บัสเขียนในฉากนี้เป็นสูตรคำนวณจริงๆที่พ่อของผู้กำกับซึ่งเคยเป็นวิศวกรเครื่องกลเนี่ยเขียนมาให้โดยผู้กำกับเนี่ยก็ได้บอกคุณพ่อไว้ว่าให้ช่วยเขียนสูตรเลขที่ดูเหมือนกับว่าเป็นสูตรสำหรับการปรับการหันเหของวิถีโคจรโดยการใช้ระเบิดข้อที่42สูตรสมการการปรับการหันเหของวิถีวงโคจรโดยการใช้ระเบิดเนี่ยสูตรเต็มๆมีหน้าตาแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ถูกย่อลงมาเหลือแค่นี้เพื่อใช้ในหนังข้อที่43หุ่นยนต์สีเหลืองพวกนี้มีชื่อว่าไซคลอปส์ข้อที่44เหตุผลที่ทีมงานเลือกให้ตัวตนที่แท้จริงของเซิร์คคือบัสไลท์เอียร์จากอนาคตก็เพราะว่าทีมงานเนี่ยอยากจะบอกว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของบัสก็คือตัวบัสเองข้อที่45ทีมงานต้องปรับดีไซน์ของเซิร์คให้ต่างไปจากเดิมพอตัวเลยเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นศัตรูที่น่ากลัวจริงๆสำหรับหนังเรื่องไลท์เอียร์เพราะถ้าเกิดว่าใส่เป็นชุดกระโปรงกับผ้าคลุมมาเหมือนใน Toy Story เนี่ยลุคมันอาจจะไม่ได้นะคะข้อที่46ดีไซน์ใหม่ของเซิร์คเนี่ยก็ได้รายละเอียดนู่นนี่มาจากอนิเมะสไตล์เมคาหรือว่าหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นข้อที่47ยานอวกาศของเซิร์คจะถูกออกแบบให้มีความรู้สึกที่แตกต่างจากฐานทัพของ Star Command อย่างชัดเจนอย่างดีไซน์ของสถาปัตยกรรมในฐานของ Star Command เนี่ยก็จะมีสีโทนอุ่นให้ความรู้สึกกลมด้วยมุมตั้งฉากแบบปกติและก็รายละเอียดต่างๆที่มีความสมมาตรกันในขณะที่ยานของเซิร์คเนี่ยจะแตกต่างไปเลยนะคะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยมุมเฉียงและรายละเอียดที่ซ้ำๆแบบประตูตรงนี้ข้อที่48มีหลายฉากเลยนะคะที่ทางทีมงานเนี่ยพยายามที่จะทำให้คล้ายกับฉากใน Toy Story เช่นฉากนี้ที่พวกเราเจอบัสใน Toy Story เป็นครั้งแรกนะคะกล้องเนี่ยก็จะค่อยๆแพนขึ้นไปจนเห็นหน้าของบัสไลท์เอียร์และตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในฉากที่ทีมงานได้เอามาใช้กับฉากเปิดตัวบัสในหนังเรื่องไลท์เอียร์โดยการแพนกล้องตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนเห็นหน้าแต่ทางทีมงานก็จะระวังนะคะไม่ให้เหมือนกันจนเกินไปเพื่อที่จะเป็นการบอกว่านี่คือบัสแต่ไม่ใช่บัสที่พวกเรารู้จักกันที่สนุกก็คือนอกจากฉากนี้แล้วเนี่ยหนังเรื่องไลท์เอียร์ก็ยังมีการ reference ไปถึง Toy Story ฉากอื่นๆอีกด้วยไว้เดี๋ยวปอจะรวบรวมไว้ในอีกคลิปหนึ่งนะคะรอติดตามกันได้เลยข้อที่49เพลงบรรเลงประกอบหนังเรื่องไลท์เอียร์ใช้เวลาอัดเสียงทั้งหมด15วันโดยมีนักร้องคอรัส39คนแล้วก็เครื่องดนตรีออเคสตราอีก89ชิ้นข้อที่50
ด้วยความที่ฐานทัพหรือว่าเมืองใหม่ของ Star Command เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทีม Production Designer เนี่ยก็เลยใช้โลโก้ของ NASA ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเช่นกันมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาดีไซน์ของเมืองที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆข้อที่51โลโก้ของ Star Command ก็มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นกันตามนี้เลยข้อที่52ทีมออกแบบก็ได้ออกแบบตัวหนังสือฟอนต์พิเศษเพื่อใช้ในหนังเรื่อง Lightyear อีกด้วยข้อ53คริสอีแวนหรือว่ากัปตันอเมริกาจากค่าย Marvel นะคะก็เป็นคนพากย์เสียงภาษาอังกฤษให้กับบัสไลท์เดียในหนังเรื่องนี้ข้อที่54ปกติแล้วเนี่ยพิกซาร์จะไม่ค่อยเน้นให้ดาราเบอร์ยักษ์มาพากย์เสียงแต่สำหรับหนังเรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าความคาดหวังที่ทุกคนมีต่อตัวละครนี้จะต้องสูงมากๆคริสอีแวนเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้กำกับเลยข้อที่55คุณแองกัสแมคเคนผู้กำกับเนี่ยถึงกับจะต้องทำสไลด์แล้วก็พรีเซนเทชันให้กับคริสอีแวนเพื่อที่จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์ Lightyear และโน้มน้าวให้คริสอยากจะมาพากย์เสียงเป็นบัสในหนังเรื่องนี้ข้อที่56ในช่วงแรกๆของการพากย์เสียงของคริสอีแวนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเขินๆทุกครั้งที่จะต้องพูดประโยคดังอย่าง To Infinity and Beyond To Infinity and Beyondเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะเผลอลอกเรียนวิธีการพูดเสียงเหมือนกับบัสจาก Toy Story ที่ทิมแอลเลนเป็นคนพากย์ไว้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคริสอีแวนก็ได้เคยชินแล้วก็อินกับตัวละครบัสมากขึ้นจนสามารถพูดประโยคดังในสไตล์ของตัวเองแทนได้ในที่สุด To go to infinity To infinity To infinity To infinity I'm excited And beyond ข้อที่57เหตุผลที่พิกซาร์ไม่ได้ให้ทิมแอลเลนคนที่พากย์เป็นบัสใน Toy Story กลับมาพากย์เสียงเป็นบัสในหนังเรื่อง Lightyear เนี่ยก็เพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นตัวละครคนละตัวกันแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนดูงงว่าบัสใน Lightyear กับบัสใน Toy Story เนี่ยใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าทีมงานเนี่ยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเสียงคนพากย์ในหนังเรื่อง Lightyear เพื่อให้มันชัดเจนมากๆว่าบัสในหนังเรื่อง Lightyear เป็นคนละคนกันกับบัสใน Toy Story ข้อที่58น้องแมวซ็อกซ์นะคะก็ได้ปีเตอร์โซนมาเป็นคนพากย์เสียง My mission is to help you and I'm not giving up on my mission แต่ว่าดีกรีนางไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าปีเตอร์โซนเนี่ยเป็นถึงผู้กำกับหนังเรื่อง The Good Dinosaur ของ Pixar แล้วก็กำลังจะกำกับหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของ Pixar ที่มีชื่อว่า Elemental อีกด้วยข้อที่59ที่จริงแล้วปีเตอร์โซนเนี่ยแค่มาช่วยพากย์เสียงเพื่อเป็นไกด์ชั่วคราวให้ในช่วงที่กำลังพัฒนาหนังเรื่องนี้อยู่เท่านั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนดันติดใจแล้วก็ชอบเสียงของปีเตอร์โซนมากๆแบบที่หาใครมาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายเนี่ยปีเตอร์โซนก็เลยได้รับบทเป็นซ็อกซ์แบบถาวรไปเลยข้อที่60ผู้กำกับยังได้บอกอีกนะคะว่าเสียงของปีเตอร์โซนที่พากย์เป็นซ็อกซ์เนี่ยเวลาพูดนอกจากจะฟังดูฉลาดแล้วแต่ก็ยังมีความใสซื่อบริสุทธิ์อยู่ด้วยเช่นกันข้อที่61แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าตัวละครที่ชื่อว่าโมเนี่ยก็ได้ไทก้าไวทีที่ผู้กำกับหนังเรื่องดังอย่างเช่นเรื่องโจโจ้แรบบิททอร์แร็กนาร็อกแล้วก็อย่างล่าสุดเลยเนี่ยก็คือทอร์เลิฟแอนด์ซันเดอร์หรือว่าภาษาไทยก็คือทอด้วยรักและอัศนีนั่นเองข้อที่62คนที่มาพากย์เสียงภาษาไทยให้กับซ็อกซ์ก็คือดีเจพุทธซึ่งโอปอเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ดีเจพุทธมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดไปดูที่คลิปนี้ด้านบนตรงนี้ได้เลยข้อที่63คนให้เสียงบัสในภาคภาษาไทยคือคุณคมสันรัตนกรบดีข้อที่64เสียงของไอแวนหรือว่าหุ่นยนต์ช่วยขับยานอัตโนมัตินะคะก็ได้แมรี่แมคโดนัลด์ลูอิสมาช่วยพากย์เสียงให้ซึ่งเธอเนี่ยก็ยังเป็นเสียงให้กับ OnStar เสียงผู้ช่วยแบบ Siri นะคะของรถยี่ห้อต่างๆของ General Motors เช่นรถยี่ห้อ Chevrolet ด้วยข้อที่65ที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็มีบัสทั้ง2เวอร์ชันเลยซึ่งก็คือบัสจาก Toy Story แล้วก็บัสจากหนังเรื่อง Lightyear ซึ่งความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ว่าบัสจากหนังเรื่อง Lightyear จะใช้หน้าคนจริงๆเหมือนกับเหล่าเจ้าหญิงคนอื่นๆในปาร์คเลยข้อที่66ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานนะคะตั้งใจให้หนังเรื่อง Lightyear เป็นฟิลอารมณ์เหมือนกับหนังไลฟ์แฟคชั่นให้ได้มากที่สุดทุกอย่างในหนังเนี่ยก็เลยจะต้องมีความสมจริงให้ได้มากที่สุดเช่นกันอย่างเช่นทุกอย่างที่อยู่บนผนังในแต่ละฉากนะคะก็จะต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้จริงไม่ใช่แค่มีไว้ให้ฉากดูครบแล้วก็สวยๆเท่านั้นรวมไปถึงการออกแบบอาวุธซึ่งทีมงานเนี่ยก็จะต้องดูละเอียดไปจนถึงว่าด้ามจับตรงนี้จะต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่นิ้วเนี่ยจะได้กดได้สะดวกข้อที่67
ก็เป็นปกติของพิกซาร์นะคะที่จะแอบเอาหนังเรื่องถัดไปมาซ่อนเป็น reference ในหนังของตัวเองอย่างเช่นในหนังเรื่อง Turning Red เนี่ยเราก็จะได้เห็นสติกเกอร์ Socks บนสเก็ตบอร์ดของมิเรียมในหนังเรื่อง Lightyear ก็เช่นกันค่ะโดยอันนี้เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ในตู้กดอาหารฉากนี้ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ขวดน้ำตรงนี้เนี่ยจะมีฉลากที่เขียนว่า Waste Water ซึ่งก็คือ reference ไปถึงหนังเรื่องถัดไปของ Pixar เรื่อง Elemental โดย Waste เนี่ยก็คือชื่อของตัวละครหลักตัวนี้ที่เป็นมนุษย์ธาตุน้ำตรงกับฉลากเดะเลยข้อที่68โดยความที่ไลท์เยียร์เป็นหนังที่ฉายในหนังเรื่อง Toy Story ภาคแรกซึ่งก็คือช่วงปี1995เทคโนโลยีในหนังเรื่องไลท์เยียร์เนี่ยก็เลยจะไม่ได้ไฮเทคเหมือนกับหนังไซไฟยุคใหม่แบบปัจจุบันขนาดนั้นคือจะมีความอนาล็อกเหมือนไซไฟยุค90อยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีความยุค90ให้เห็นได้เรื่อยๆอย่างเช่นในฉากนี้ที่โหมดขับเครื่องบินอัตโนมัติไอวานเนี่ยเหมือนจะพังใช่ไหมคะบัสก็เลยแก้ไขด้วยการหยิบออกมาเป่าฝุ่นแล้วหลังจากนั้นก็สามารถใช้ได้เลยรวมไปถึงหน้าจอต่างๆในหนังเรื่องนี้ก็จะยังมีความเป็นบล็อกๆเหมือนกับคอมสมัย90อยู่ซึ่งก็สมกับเป็นเทคโนโลยีที่คนยุค90หรือว่าคนในหนังเรื่อง Toy Story ที่อยู่ในช่วง1995เนี่ยคุ้นเคยนั่นเองข้อที่69หนังเรื่อง Lightyear ได้มีดราม่าตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเลยเพราะว่ามีฉากจูบของ LGBTQA+ ที่ทาง Disney Pixar ตั้งใจจะตัดตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าพนักงาน Disney หลายคนเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ยังมีฉากจูบเหมือนเดิมจนสุดท้ายเนี่ยทาง Disney ก็ได้ตัดสินใจยอมให้มีฉากจูบนั้นแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแบบ Happy Ending นะคะเพราะว่ามีประเทศมากกว่า14ประเทศได้แบนหนังเรื่อง Lightyear เพราะว่ามีฉากจูบที่ว่าอยู่ดีข้อสุดท้ายข้อที่70โดยความที่ผู้กำกับแองกัสแมคเลนเนี่ยอินกับการต่อเลโก้มากๆเขาก็เลยจะคอยต่อเลโก้เป็นรูปร่างของยานพาหนะยานบินในเรื่องแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมดีไซน์นะคะเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบยานพาหนะในหนังเรื่องนี้โดยทางเลโก้เนี่ยก็ได้เอาเซตตัวต่อที่แมคเลนเป็นคนต่อเอาไปขายเป็น Official Lego Set สำหรับหนังเรื่องนี้ด้วยเลยและนี่ก็คือ facts หรือว่าเรื่องจริงทั้งหมด70ข้อของหนังเรื่อง Lightyear นะคะอบอก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยอิ่มน้ำกับเกร็ดความรู้สนุกๆของหนังเรื่องนี้กันไปอย่างเต็มที่เนาะก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ Disney หรือว่า Pixar Lightyear หรือว่า Toy Story เนี่ยก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่อง Disney Babe ไว้นะคะจะได้รู้ทันทีที่พอลงคลิปใหม่ๆเลยและที่สำคัญเนี่ยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ拜拜